วัสดีค่ะพวกเรามาจากซีวิวายเรื่องสร้างมิลเลนเนียลนะคะและนี่ก็เป็นนักแสดงค่ะสวัสดีครับผมเพ็ญรัตนานะครับรับบทเป็นมิลเลนเนียลครับสวัสดีครับผมชื่อสังมิงครับรับบทเป็นสังมิงครับสวัสดีครับผมรัชพลนะครับเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องนี้ครับซีรีส์มีกระแสมาแล้วบ้างเนี่ยค่ะมีคนตอบรับเป็นยังไงบ้างก็คือว่าซีรีส์วายสังมิลเลนเนียลเนี่ยยังไม่ได้ออนแอร์เลยนะคะแต่ว่ามีแฟนดอมแล้วแล้วก็ตามไปอีเวนต์ทุกที่เลยตามไปกรีดอย่างเช่นวันนี้นะคะเป็นงานนิวเจอร์นี่ของช่อง9น้องๆก็ตามมาคือแบบว่ารอไม่ไหวแล้วที่จะให้ออกอากาศนะคะคิดว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะอย่างกระแสน้องสังมิลเนี่ยค่ะดังมากตอนนี้น้องรู้สึกยังไงบ้างสังมิล how do you feel about you right now very famous in Thailand ทุกวันมีความสุขมากคนเยอะมาก and then ทุกคนบอกว่าสังชื่อสังมินมีความสุขมากทุกคนเรียกชื่อสังมินเวลาไปไหนเพราะว่าได้ยินชื่อตัวเองจากเวลาที่แฟนๆเรียกในประเทศไทยทุกคนรู้จักก็คือดีใจมากๆค่ะแล้วน้องเพชรล่ะคะเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างเป็นพระเอกแล้วนะก็ต้องอย่างแรกเลยรู้สึกขอบคุณแฟนคลับพี่สังมินครับเพราะว่าทุกคนช่วยกันโหวตให้ผมได้เป็นนายเอกของพี่สังมินแล้วก็ดีใจที่เขาแบบตามมาทุกอีเวนต์เลยแล้วก็แบบให้กำลังใจพี่สังมินแถมก็ยังให้กำลังใจผมอีกด้วยแบบขอบคุณมากครับตอนนี้ซีรีส์ยังไม่ได้ออนเราตั้งใจทำนะคะเราถ่ายทำไปถึงไหนแล้วตอนนี้เนี่ยเราถ่ายไปสิ้นสุดการถ่ายทำแล้วตอนนี้เป็น post production กำลังตัดต่ออยู่นะคะแล้วก็ในฐานะผู้กำกับเนี่ยดูถึง EP 7แล้วแล้วเดี๋ยวใกล้ๆนี้ก็ใกล้จะเป็นตอนอวสานในสำหรับการตัดต่อก็รู้สึกว่าสนุกทุก EP เลยอยากให้ทุกคนติดตามชมครบรสชาติเป็นซีรีส์วายฟีลกู๊ดนะคะมีทั้งโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่ก็แสดงความสามารถกันเต็มที่เรื่องนี้ค่ะมีอะไรแอบสปอยเกินๆให้หน่อยได้จริงๆแล้วฟีลกู๊ดเนี่ยไม่ได้ฟีลกู๊ดอย่างเดียวฟีลกู๊ดหน้าจอโทรทัศน์แต่ว่าเลิฟซีนก็ค่อนข้างหนักซึ่งเราเก็บไว้เป็นอันคัทนะคะเพื่อที่จะไว้ลงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้วก็สามารถที่จะ subscribe แล้วก็ไปดูกันได้โดยเฉพาะเลยเฉพาะฉาก Love Scene เนาะ They want to know about Love Scene again Can you talk about In สังมิลเลนเนียลมี Romance Romantic And then Sexy And then สนุกตลก Or มีครับพี่เพชรล่ะอยากพูดอะไรถึง Love Scene หน่อยไหมยืนยันคำเดิมครับว่าเกิดมา22ปีไม่เคยเห็นท่าอะไรแบบนี้นะครับก็มีครบทุกขบวน5ในถ่ายอยู่พระเอกของเราก็คือตะคิวกิมนะคะเพราะว่าถือว่าเลิฟซีนเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะคะสำหรับซีรีส์วายในไทยแล้วเรื่องภาษาล่ะมีปัญหาไหนครับพูดไทยยากไหมพูดไทยยากไหม when you acting ใช่ครับซังมินกับตินเนียวซังมินพูดไทยเยอะมากครับยากไหมยากไหมเขาจะต้องซ้อมเยอะมากยากไหม difficult hard ไม่ยากครับแต่นิดหน่อยไม่ยากไม่ยากนิดหน่อยแต่สังมินทำได้ครับนานยังครับภาษาไทยน้องฝึกภาษาไทยนานจริงๆแล้วอ่ะเขาพูดได้นิดหน่อยค่ะแต่ว่าบทเนี่ยต้องแปลเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นคาราโอเกะภาษาไทยเพราะฉะนั้นเขาต้องไปจำทั้งเข้าใจด้วยแล้วก็จำด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาเตรียมตัวสำหรับการท่องบทประมาณ3เดือน right 3 months ใช่ครับ memorizing all the time ใช่ครับ yes แล้วแผนการนอนนะคะเรามีแผนการนอนตอนนี้ก็น่าจะเป็นสิ้นปีหรือต้นปีนะคะแล้วก็ช่วงธันวาคมเราก็จะเริ่มโปรโมทจะมีแคมเปญที่จะพา FC เนี่ยมาดู first EP EP episode แรกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วน streaming platform ก็คือเดี๋ยวอาจจะบอกปีหน้าว่าเป็นที่ไหนนะคะให้เพจฝากได้ไหมก็ฝากสังมินนินเดียวด้วยนะครับมีนักแสดงอีกหลายคนมากที่น่ารักมากๆครับอยากให้แบบทุกคนเปิดใจดูนะครับใช่ฝากสังมินกับตินเดียวด้วยนะครับทุกคนครับผมรักคุณมากทุกคนฝากด้วยนะคะช่องเก้าผมรักช่องเก้าช่องเก้ากดสามสี่กดสามสี่ค่ะสังมินนินเดียวค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเก่งนะ